คอลัมน์คิดเหนือกระแสหรือจะรอให้ประเทศไทยเป็นรัฐล้มเหลวสถานการณ์บ้านเมืองของไทยเรามีอาการน่าเป็นห่วงเพราะคนรักชาติที่มีอยู่มากกว่าคนชังชาติทำอะไรไม่ได้กลายเป็นคนหมู่มากที่นิ่งเฉยทำได้อย่างมากก็คือบ่นไปเรื่อยๆว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ทำไม่ถูกต้องกำลังสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อย เทค่ะขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็คือไม่บ่นอย่างเดียวแต่ชี้แนะด้วยว่าฝ่ายไหนควรทำอะไรที่จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติให้มีความเจริญพัฒนาประชาชนมีความสุขแต่บ่นไปแนะนำไปคนที่ทำไม่ถูกไม่ต้องไม่ยอมฟังไม่แก้ไขไม่ทำตามข้อเสนอแนะก็ทำอะไรคนที่ทำผิดคิดชั่วที่มีการกระทำที่ทำร้ายประเทศไม่ได้ในทางตรงกันข้าม คนที่ทําผิดคิดชั่วทําสิ่งเลวร้ายทํำลายความมั่นคงของประเทศด้วยความเห็นแก่ตัวแม้จะมีจํานวนน้อยกว่าคนดีที่รักชาติแต่พวกเขาเป็นคนกลุ่มน้อยที่ขยันทําพฤติกรรมเลวร้ายที่เป็นประโยชน์กับพวกตัวเขาพวกเขาเป็นคนกลุ่มน้อยที่ขยันคือขยันทําเลวทําชั่วที่เป็นการทําร้ายประเทศทั้งนี้เพราะพวกเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนใจว่า ประโยชน์ส่วนตนที่เขาจะได้นั้นมันอันตรายต่อประเทศชาติอย่างไรผลประโยชน์ที่เขาได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่คําว่าประเทศชาติเป็นนามประธรรมที่ไม่มีตัวตนให้เห็นปัญหาของบ้านเมืองเวลานี้อยู่ที่สภาพที่เต็มไปด้วยปัญหาที่รอคนเก่งคนดีมาช่วยแก้ไขแต่คนเก่งคนดีเหล่านั้นก็ไม่สนใจที่จะเข้ามาแก้ไขเพราะไม่อยากเข้ามาในวังวนของการเมืองไทยที่หลายคนมองว่ามันเป็นการเมืองน้ำเน่า มีแต่คนกากๆากากเนนาๆเข้ามาทำงานถึงแม้ว่านักการเมืองไม่ได้กากไม่ได้เน่าไปทั้งหมดแต่คนเก่งคนดีมักจะแพ้ทางคนเลวและไม่ได้อำนาจแม้อยากจะช่วยชาติมากเพียงใดก็ไม่อาจจะทำได้เพราะไม่มีอำนาจเท่ากับนักการเมืองบางคนที่เราอยากบอกว่ากาก,ากมากแต่และเรื่องที่คิดจะทำนั้นมันไม่ใช่เรื่องของประเทศหรือประชาชนแม้พวกเขาชอบอ้างว่าทำงานการเมืองเพื่อประชาชน แต่เอาเข้าจริงๆพวกเขาเหล่านี้จำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็พยายามหาโครงการที่พวกเขาจะได้ประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนโยบายต่างๆมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่เอาผิดได้ยากหรือบางครั้งคนที่ถือกฎหมายที่จะเอาผิดพวกเขาได้ก็ไม่ทำอาจจะเป็นเพราะความกลัวความเกรงใจหรืออาจจะได้ประโยชน์ที่คุ้มกับการช่วยนักการเมืองเร็วๆทำผิดคิดร้ายกับบ้านเมือง มันคือการยอมพ่ายเรือให้โจดนั่งจากที่กล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นได้ว่านอกจากประเทศไทยจะมีนักการเมืองจำนวนหนึ่งเป็นคนที่เลวร้ายแล้วเรายังมีข้าราชการที่เลวร้ายทำตัวเป็นแนวร่วมช่วยให้นักการเมืองโกงบ้านโกงเมืองเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการได้ตำแหน่งได้อำนาจหรือได้เงินทองเพราะเรายังมีผู้รักษากฎหมายบางหน่วยงานเจ้าหน้าที่บางคนในหน่วยงานนั้นใส่เกียร์ว่าง ไม่ทําหน้าที่ในการจัดการกับนักการเมืองและข้าราชการที่ทําผิดคิดร้ายกับประเทศไทยก็อย่างที่บอกนั่นแหละบางคนใส่เกียร์ว,ว่างเพราะความกลัวว่าตนเองจะเดือดร้อนบางคนก็เกรงใจเพราะนักการเมืองที่ทําชั่วนั้นมีบุญคุณมาก่อนหรือบางคนก็เป็นคนที่ซื้อได้ยอมเป็นผีรับจ้างโม่แป้งให้นักการเมืองชั่วไม่เห็นแก่บ,บ้านเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแค่สามฝ่ายที่ว่ามานี้ ก็ทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆจนพัฒนาไม่ทันประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียที่เราเคยแข่งขันกับเขามาก่อนแต่ตอนนี้เขารุดหน้าเราไปไกลแล้วแม้แต่อินโดนีเซียและเวียดนามก็มีการพัฒนาได้เร็วกว่าเราแซงหน้าประเทศไทยเราไปแล้วหลายๆเรื่องนักวิชาการบางคนก็ทำตัวเป็นทาสรับใช้นักการเมืองเลวๆโดยการใช้สถานะการเป็นนักวิชาการของตน พูดจาอ้างทฤษฎีนี่นั่นนูน่นอธิบายการกระทำของนักการเมืองเลวให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความชอบธรรมประชาชนก็เชื่อคำอธิบายคำชี้แจงของนักวิชาการและพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานักการเมืองได้โครงการต่างๆที่มีงบประมาณสนับสนุนจากการจัดก,การของนักการเมืองถ้าจากนักวิชาการเราจะต้องเผชิญกับสื่อมวลชนที่ตอนนี้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ทางออฟไลน์ line และออนไลน์หลายสำนักหลายคนละทิ้งคำว่าจัญญาบัานไปแล้วบางครั้งพวกเขาอวยคนเลวด่าคนดีทำตัวเป็นแนวร่วมของนักการเมืองเลวๆนำเสนอเรื่องราวที่ทำให้ประชาชนหลงรักคนเลวและไม่พอใจคนดีนักการเมืองดีๆมีผลงานไม่ชมแต่ร่วมกับนักการเมืองเลวๆถล่มนักการเมืองที่ทำดีเมื่อนักการเมืองเลวๆทำสิ่งเลวร้ายก็ปิดปากเงียบไม่นำเสนอให้ประชาชนรับรู้ แต่หังนักการเมืองน้ำดีทำอะไรผิดพลาดนิดเดียวลุมด่าแบบเอาเป็นเอาตายด่านักการเมืองน้ำดีเป็นหมูเป็นหมาและไม่ละอายที่จะปล่อยข่าวลวงให้ร้ายคนดีอวยคนเลวเรื่องราวอาเลวร้ายที่สื่อชั่วๆนำเสนอนั้นผนวกกับดารานักแสดงบางคนที่ไม่พอใจการทำงานของนักการเมืองน้ำดีที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้เพราะทำตัวเองตกงานในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือไม่เคยจ้างทำงานที่ได้เงินจำนวนสูงๆก็ออกมาขอเอาด่ารัฐบาลคำด่าเหล่านี้เป็นวัตถุดิบอันโอชะของสื่อเร็วๆที่จะงับเอาไปขยายความต่อครอบงาำประชาชนไม่ให้มองเห็นผลงานของนักการเมืองน้ำดีอาศัยความเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือเป็นเน็ตไอดอลคนพวกนี้สามารถทำให้ประชาชนบางกลุ่มบางพวกเห็นกงจักเป็นดอกบัวรักและหลงนักการเมืองเลวๆที่เอานโยบายประชานิยม โยนเศษเนื้อข้างเขียงให้กินประชาชนที่เห็นแก่เศษเนื้อข้างเขียงที่นักการเมืองเร็วๆโยนให้ก็จะมีค่านิยมว่าโกงไม่เป็นไรถ้าหากโกงแล้วเอามาแจกให้ประชาชนมีกินมีใช้เมื่อประชาชนบางกลุ่มบางพวกคิดเช่นนี้เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแบบนี้นักการเมืองเร็วๆก็คงชนะการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจไปเรื่อยๆการกร่อนประเทศไทยไปเรื่อยๆจนอาจจะถึงจุดที่ประเทศไทยกลายเป็นรัฐล้มเหลว ที่ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงในการแก้ไขนะถึงวันนั้นเราก็ต้องสูญเสียอธิปไตยบนดินแดนสุวณภูมิของเราจะรอให้ถึงวันนั้นโดยไม่คิดจะแก้ไขอะไรกันเลยหรือคะ